เรามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นะครับเพียง3รายนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้นนับตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่24เมษายนวันนี้ทั้งสิ้นวันนี้48รายนะครับก็ยังทั้งหมดยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับวันนี้จะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล1รายนะครับผู้ป่วยทั้ง3รายนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการกักกันอยู่ในบ้านนะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูงรายที่33และ34เมื่อวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคงจำได้ว่าเมื่อวันนี้เรามีรายที่ยืนยันผู้ป่วยอายุ63ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับโดยมีญาติมาเยี่ยมที่อำเภอนายงจากนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่12เมษายนนะครับซึ่งเมื่อพบว่าผู้ป่วยทั้ง2รายเมื่อวานมีผลเป็นบวกนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายงและโรงพยาบาลนายงได้ไปสอบสวนโรคและกักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเอาไว้นะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง3รายที่มีผลการตรวจเป็นบวกวันนี้ก็มีเป็นเพศหญิงอายุ56ปี1รายนะครับเพศหญิงอายุ41ปี1รายแล้วก็เป็นเพศชายนะครับเป็นเด็กอายุ8ขวบ1รายนะครับมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเราก็ยังคงเน้นย้ำมาตรการสำคัญอยู่ดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้สามารถสื่อสารได้เพราะว่าเกือบ 100%ท่านจะต้องวัดความดันเองวัดออกซิเจนในเลือดเองแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายเองค่ะสำหรับในกรณีของวัคซีนนะคะก็คงจะได้เห็นข่าวแล้วว่าแล้ววันนี้ทางรัฐบาลได้มีการรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมให้โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์การแพทย์เลยหรือว่าอสม.อสต.ทหารตำรวจที่มีหน้าที่เข้าสืบสวนสอบสวนโรคแล้วก็ทำงานหน้าด่านเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีน 100% เพื่อว่าเราจะได้ป้องกันในส่วนบุคลากรในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพราะว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยทำให้ทางประเทศแล้วก็ทางจังหวัดและสาธารณสุขเนี่ยค่ะสามารถดำเนินการควบคุมโรคได้ที่ผ่านมาในตั้งแต่เดือนในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเราในจังหวัดตรังเนี่ยได้มีการให้วัคซีนในบุคลากรกลุ่มนี้เนี่ยทั้งหมดรวมเป็น 5,264 รายค่ะ5,264 รายเนี่ยเป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรวมถึงคนด่านหน้าแล้ววันนี้เรายังมีการให้วัคซีนด้วยนะคะจนถึงวันนี้ก็รวมทั้งสิ้นคือ 5,264 รายถามว่าวัคซีนเนี่ยให้เราจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นข่าวใช่ไหมคะจากหลายๆจังหวัดที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยมีอาการทางระบบสารบ้างมีอาการแพ้บ้างรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างตรงนี้เนี่ยค่ะก็อยากจะบอกว่าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวัคซีนที่ตั้งต้นก่อนที่จะใช้ในคนเนี่ยค่ะจำนวนถึง200กว่าชนิดนะคะ200กว่าชนิดหมายความว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาถึงความปลอดภัยแล้วศึกษาถึงประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเหลือแค่6ชนิดเท่านั้นในโลกนี้ที่นำมาใช้จริงนะคะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยค่ะวัคซีนที่ได้ฉีดไปในช่วงที่ผ่านมาก็คือ